รบมือดังๆครับยาวๆยาวๆสวัสดีครับอาจารย์หวานครับทำไมอาจารย์หวานสวยวันสวยคืนอย่างนี้ดูสิไม่มีรอยเหี่ยวเฉาแม้แต่เราเลียวเลียวอยู่หน้าศาลทุกอาทิตย์คนนี้สุดยอดไปที่คุกหลักสี่ใช่ไหมคุกเทพก็ไปคุกหลักสี่ไปไปเจอกันบ่อยมากแล้วผมเคารพท่านมากเป็นคนที่น่ารักยิ้มสวยตาช้ำด้วยความเมตตาแล้วก็ยังมีความต่อสู้ให้กับประเทศชาติขนาดนี้ครับปรบมือหนึ่งครั้งอาจารย์หวานครับพี่ไม้หนึ่งอีกครั้งครับขอบคุณครับฮัลโหลขอบคุณค่ะพี่ทองสวัสดีค่ะพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านค่ะสวัสดีครับครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันขออ่านบทกวีนะครับเป็นบทกวีที่เขียนโดยสรุปเนื้อหาของสถานการณ์บ้านเมืองไทยแล้วมารวบยอดอยู่ที่สัญญาประชาคม3ข้อของคนเสื้อแดงนะครับที่เวลานี้สัญญาประชาคม3ข้อของคนเสื้อแดงคือเหมือนกับเข็มมุ่ง3ประการที่สร้างความเป็นเอกภาพให้กับคนเสื้อแดงนะฮะอย่างมั่นคงนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีคนเสื้อแดงหลายกลุ่มหลายองค์กรหลายรูปแบบลักษณะในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ในเวลานี้ความเห็นทัศนะข้อเรียกร้องของเราตรงกันหมดทุกกลุ่มนะครับผ่านแว่นฟ้าคือสัญญาประชาคมว่าราษฎรนั้นนิยมเสียงส่วนใหญ่ความล้าหลังสุดทางรากดำเนินไปชาวสยามจึงได้ร่วมกันเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้ถือกำเนิดขึ้นยืนยันสิทธิ์ส่วนรวมทั่วหัวระแหงรุ่งอรุณเริ่มอุสาเรื่อฟ้าแดงสาดแสงด้วยอาทิตย์แห่งประชา24 27มิถุนาอภิวัตรรัฐธรรมนูญปี75นิติรัฐบัญญัติสถาปนาประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตย80ปีอำนาจเราในวันนี้อยู่ที่ไหนเลือกผู้แทนราษฎรส่งเข้าไปเสียงส่วนใหญ่ไม่อาจมีเจตจำนงเจตจำนงข้อสำคัญในวันนี้ข้อที่1 1นิรโทษจำเลยจากราชประสงค์ข้อที่1 นิรโทษกรรมจำเลยจากราชประสงค์ความผิดเพราะคิดต่างต้องจบลงหยุดวงจรชั่ว19กันยายน2ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโจรคืนทุกสิ่งที่ถูกทรราชปล้นเลิกองค์กรอิสระซ่อนเล่กลงูร้ายที่ประชาชนไม่ได้เลือกมายุบองค์กรอิสระที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาสามคนฆ่าคนเข็นฆ่าประชาชนต้องชดใช้จะเป็นใครก็ต้องถูกพิพากษาด้วยตัวบทกฎหมายลงอาญาตามสนธิสัญญาศาลสากลคนผิดต้องถูกลงอาญาตามสนธิสัญญาศาลสากลครับครับอาจารย์หวานครับนี่คือปฏิญญาสัญญาประชาคม3ข้อของคนเสื้อแดงซึ่งทำให้พี่น้องเสื้อแดงวันนี้เป็น เหมือนกับไม้ไผ่ที่รวมกันอย่างหนักแน่นมั่นคงแน่นเหนียวอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทวนไหมคุณไม้หนึ่งข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งอะไรคะนิรโทษกรรมประชาชนใช่ไหมคะพี่น้องมาออกกำลังกันหน่อยบริหารครับข้อที่หนึ่งคือนิรโทษกรรมเอาพี่น้องของเราที่ยังร่วมต่อสู้แต่สิ้นไร้อิสรภาพอยู่หลังกำแพงคุกกลับคืนมาใช่ไหมครับใครเห็นด้วยปรบมือดังๆหน่อยค่ะเห็นด้วยไหมงั้นตะโกนพร้อมๆกันนะคะนิรโทษกรรมประชาชนนิรโทษกรรมประชาชนนิรโทษกรรมประชาชนยอดเยี่ยมครับครับนะพี่น้องคะในปี2556ที่จะมาถึงนี้นะคะเราจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วนะคะครเราได้ทนเห็นความอยุติธรรมมานานมากพอแล้วสิ่งที่พี่น้องของเรานะคะได้เดินตามกระบวนการยุติธรรมตามที่ฝ่ายอำมาตย์นั้นขีดเส้นให้เดินเราก็ได้เดินตามเขามานะคะเพราะว่าเราไม่อาจจะฝืนนะคะกระแสที่เขาพยายามจะบอกว่ามันเป็นกลไกที่ชอบทำแล้วแต่เราก็รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงกลไกอันนี้ให้ได้นะคะเราจึงรอโอกาสที่จะเปลี่ยนในรัฐธรรมนูญคุณที่หนึ่งเพราะอำนาจตุลาการยังไม่เป็นของประชาชนยังไม่ได้มีส่วนไหนในอำนาจตุลาการมาจากประชาชนเขาจึงไม่เคยทำเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าระหว่างที่ก่อนที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในกติการัฐธรรมนูญได้เราก็จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้กติกาที่ไม่เป็นธรรมนี้นะคะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งนะครับซึ่งสัญญาประชาคมทั้ง3ข้อของคนแสดง10สืบเนื่องเกี่ยวข้องกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในโหมดที่สัญญาประชาคมข้อที่2กำลังเคี่ยวกลั่นจนงวดข้นเพื่อเข้าสู่ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าในเวลานี้ชาวประชาคมเสื้อแดงยังเป็นที่แลกเปลี่ยนกันอยู่ว่าการผลักดันวาระ3กับการทำประชาเสวนานำไปสู่การทำประชามติแต่ตามแนวทางของรัฐบาลที่สุดแล้วผลสำเร็จสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญโจร2550ไปสู่ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชาติไทยควรจะเป็นแนวทางใดกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าพี่น้องคะการทำประชามติชื่อก็บอกอยู่แล้วก็คือการขอความเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะปีนี้ต้องเรียนว่าเป็นปีที่เราจะเรียกร้องการปรองดองอย่างจริงใจการปรองดองอย่างจริงใจหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างเราเองก็ต้องอดทนอดกลั้นที่จะเผื่อแผ่ความยุติธรรมความเป็นธรรมนะคะให้กับทุกๆคนที่อยู่ร่วมในสังคมไทยด้วยกันเป็นปีแห่งความใจกว้างของคนเสื้อแดงถ้าเราจะมีกติกาใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยต้องมาจากความยินยอมพร้อมใจของคนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการที่เราอาจจะใช้เราก็ยังไม่รู้นะคุณไม่หนึ่งไม่รู้ว่าครม.จะมีมติอย่างไรนะคะแต่ถ้าเป็นประชามติเราก็เข้าใจนะคะว่าเป็นการขอมติจากปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้ากันเป็นการที่พี่น้องแสดงจะได้เอื้อมมือไปหยิบยื่นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศไม่ว่าพวกเขานะคะจะยังมาร่วมกับขบวนประชาธิปไตยเราแล้วหรือยังก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็คือแนวทางประชามติแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นให้เร็วกว่านั้นก็เป็นผ่านวาระ3โดยแนวทางรัฐสภาครับค่ะครับในส่วนของประชามตินี่สำคัญมากอาจารย์วานเราต้องยอมรับว่าคนเสื้อแดงเป็นคนที่ก้าวเป็นมหาประชาชนที่ก้าวหน้าที่สุดยอมอุทิศเวลาของตัวเองซึ่งแทนที่จะเอาไปทำมาหากินเราก็ออกมาชุมนุมทางการเมืองมาแย่งชิงพื้นที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งที่ผ่านมาถูกผูกขาดไว้สำหรับพวกชนชั้นสูงอภิสิทธิชนหรือว่าปัญญาชนกระแสหลักเท่านั้นแต่
เราคนเสื้อแดงอย่างที่อาจารย์หวานได้บอกว่าเราต้องใจกว้างเพราะว่าพี่น้องชาวไทยร่วมประเทศร่วมแผ่นดินของเราอีกส่วนใหญ่นะครับที่ไม่ได้เป็นเสื้อเหลืองไม่ได้เป็นเสื้อน้ำเงินแต่พวกเขาเป็นผู้ที่ถูกตรึงไว้กับความยากจนของประเทศนี้ประเทศนี้เป็นแผ่นดินทองเป็นสุวรรณภูมิมาตั้งแต่อดีตโบราณกาลที่อธิบายว่าแผ่นดินผืนนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่ทำไมเป็นเพราะกลไกอะไรจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในความยากจนและทำให้เขาไม่สามารถออกมาแชร์ส่วนแบ่งแสดงออกทางการเมืองเหมือนกับคนแสดงเพราะฉะนั้นเราต้องสื่อสารกับพวกเขาอันนี้เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของคนเสื้อแดงนะครับคุณแม่หนึ่งดิฉันคิดว่านะคะพลังของคนเสื้อแดงนะถ้าบอกว่าเราหนึ่งคนจะต้องไปหาสมาชิกใหม่ที่จะเป็นผู้ตื่นตัวสนใจกับการบ้านการเมืองที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการสร้างกฎกติกาใหม่ให้กับประเทศ1-10ไหวไหมพี่น้องไหวไหมครับพี่น้องสู้ไหมคะ1-10สู้ไหมสู้ไหมครับ1-10สบายมากแล้วก็สิ่งนี้จะเป็นการทดสอบวิชาของเราวันนี้ท่านคุณหมอเหวงได้นั่งอยู่ที่นี่ยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวท่านประธานธิดาจะมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้พวกเราคนแสดงเราก็ได้รับรู้ว่าองค์กรนำอย่างคณะกรรมการนปช.ได้จัดตั้งโรงเรียนการเมืองโรงเรียนนปช.ขึ้นซึ่งได้ถ่ายทอดทฤษฎีวิชาการในการจัดตั้งมวลชนในการแผ่ขยายมวลชนให้เปลี่ยนแปลงรูปการจิตสำนึกมาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการละโอกาสในการที่รัฐบาลอาจจะทำประชามตินี่นะครับเป็นห่วงเวลาที่ดีมากที่เราจะทดสอบวิชาของครูบาอาจารย์ของเราว่าทฤษฎีการเมืองที่โรงเรียนนปช.ประสิทธิ์ประสาทให้กับคนเสื้อแดงนั้นทำงานจัดตั้งมวลชนได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมครับพี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นประชามติหรือผ่านที่วาระ3อะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างแน่นอนนะคะประเด็นที่เราอยากจะเสนอที่นี้เลยคุณแม่หนึ่งเพราะเรานั้นเห็นว่าอำนาจฝ่ายนิติอำนาจฝ่ายบริหารก็อยู่ในมือเราแล้วนะคะอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติก็ถูกแบ่งไปเฉพาะส่วนของสวที่มาจากการแต่งตั้งเพียงแค่ครึ่งเดียวไม่เป็นไรเราสู้ได้นะคะยังเหลือก็แต่อำนาจตุลาการซึ่งยังไม่ได้เป็นของประชาชนนะคะถ้าเราแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะต้องแก้หมวดศาลยุติธรรมใช่ไหมพี่น้องแก้ไหมนะคะแก้อะไรบ้างนะคะเราจะต้องให้มีการตรวจบัญชีทรัพย์สินของตุลาการระดับสูงทั้งหมดใช่ไหมไม่มีใครนะคะที่จะพ้นจากการตรวจสอบของประชาชนได้นะคะนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นพรรคฝ่ายค้านจะออกมาดิ้นปกป้องตุลาการศาลทั้งหลายเรากลัวไหมคะสู้ไหมเราจะต้องเรียกร้องให้มีการแก้กฎกติกาในรัฐธรรมนูญให้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของตุลาการระดับสูงทุกคนเห็นด้วยไหมคะแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นอาจารย์หวานนอกจากเราจะต้องตรวจสอบคนดีทั้งหลายผู้ที่เหมือนกับทรงคุณธรรมในบ้านในเมืองได้แต่มามีบทบาทชี้นำทางการเมืองอยู่ตลอดเวลาได้เราจะต้องเลือกของเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นตุลาการชั้นสูงผู้พิพากษาชั้นสูงหรือแม้แต่ประมุขของฝ่ายประมุขของฝ่ายตุลาการนะครับประมุขของฝ่ายตุลาการก็ควรจะมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นประธานศาลทั้งหมดนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งในรัฐสภาใช่ไหมเพราะนั่นคือพื้น
ชักชวนพี่น้องนะคะว่าวันนี้เราสนุกสนานกันอยู่ที่นี่ยังมีพี่น้องของเราค่ะครอบครัวใหญ่ของเราอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร11ท่านที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4นะคะ23ท่านเรือนจำกลางเชียงใหม่นะคะ1ท่านและที่เรือนจำขอนแก่นอีก1ท่านรวมทั้งหมดนะคะ36ท่านที่ยังเป็นเพื่อนของเราที่อยู่ในเรือนจำค่ะพี่น้องคะวันที่28ราชบุรีก็ไม่ไกลจากกรุงเทพอยากเห็นพี่น้องชาวราชบุรีนะคะแวะไปให้กำลังใจกับพี่น้องของเราที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจริงๆไม่ใช่แค่ราชบุรีครับเครือข่ายแดงตะวันตกทั้งภูมิภาคครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับควรที่จะไปร่วมกันนะครับให้กำลังใจนักสู้ของเราครับก็ 9:30 นค่ะเจอกันนะคะที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเราจะไปทำกิจกรรมนะคะผูกผ้าแดงดอกติดดอกไม้แดงนกแดงทั้งหลายนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์การต่อสู้ที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเวลา 9:30 นหลังจากนั้นเราจะเข้าไปเยี่ยมอาจารย์จุรชัยและเพื่อนพี่น้องของเรานะคะทั้ง10ท่านรวมทั้งคุณดารณีชาญเชิงศิลปกุลที่ทัณฑสถานหญิงนะคะเวลาประมาณ 10:30 หลังจากนั้นเราก็จะประมาณ 11:00 ค่ะคุณแม่หนึ่งเราจะตามไปสมทบที่เรือนจำพิเศษชั่วคราวหลัก4เรือนจำชั่วคราวหลัก4นะคะเพื่อจะร่วมกิจกรรมกับแดงมีนบุรีในการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีการรื่นเริงที่เรือนจำชั่วคราวหลัก4ค่ะครับนี่คือวันที่28ครับคนเสื้อแดงภาคตะวันตกลืมสุรชัยแซ่ด่านหรือยังครับลืมสุรชัยแซ่ด่านหรือยังครับที่นี่จำได้ว่าเป็นที่ที่อาจารย์สุรชัยมาบ่อยมากเลยใช่ไหมนะคะเราต้องไม่ทิ้งกันนะคะและที่สำคัญค่ะเมื่อเราจะมีความสุขนะคะในการเคาน์ดาวน์นะคะครอบครัวของเราอยู่ที่เรือนจำเราต้องไปเคาน์ดาวน์ที่หน้าเรือนจำวันที่31ธันวาคมนะคะไปเจอกันตั้งแต่4โมงเย็นที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหรือเรือนจำกลางคลองเต็มนะคะเราจะไปจัดคอนเสิร์ตเพื่อกล่อมเพลงนะคะให้ดังข้ามกำแพงคุกเข้าไปให้อาจารย์สุรชัยได้ยินเลยใช่ไหมนะเชิญขอเรียนเชิญนะคะไปเจอกันที่นั่นค่ะครับเดี๋ยวก่อนที่จะจบอยากจะสื่อสารกับพี่น้องในภารกิจที่เราสองคนได้ต้องถือว่ายืดเยื้อมาถึง10เดือนแล้ว คือในเรื่องของปฏิญาณหน้าศาลนะครับภารกิจในปีใหม่ของเราก็คือเรื่องตอนนี้ทางคณะนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรพี่น้องเครือข่ายแสดงพระวันตกรู้จักนิติราษฎร์ไหมครับนิติราษฎร์นิติศาสตร์เพื่อราษฎรซึ่งได้จุดไฟกลางนครท่ามกลางเปลวกระแสลมกราดเกรี้ยวของฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเวลานี้ได้นำเสนอธงนำอันใหม่ในเรื่องของการนิรโทษกรรมพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำและเรากลุ่มปฏิญาณหน้าศาลเราจะปรับเปลี่ยนแปรรูปแนวทางอันนั้นมาสู่ขั้นตอนปฏิบัติซึ่งตอนนี้เรากำลังรอเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสมรอการปรึกษาหารือจากคณาจารย์นักวิชาการปัญญาชนฝ่ายประชาชนหลายๆท่านเพื่อที่จะมาสรุปว่ากลุ่มปฏิญาณหน้าศาลจะเคลื่อนไหวอย่างไรและถ้าหากเราเคลื่อนไหวเราต้องการให้พี่น้องแดงภาคตะวันตกเข้าร่วมกับปฏิญาณหน้าศาลได้ไหมครับพี่น้องค่ะพี่น้องคะเราจะต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จในปีหน้านั่นคือการนิรโทษกรรมให้กับพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำพวกเขาคือผู้ชุมนุมทางการเมืองนะคะพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านั้นเขาคือวีรบุรุษวีรสตรีผู้กล้าหาญเข้าแย่งปืนกับทหารเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนต่างกับวีรชนที่เสียชีวิตเพียงแค่เขายังมีลมหายใจแต่ขณะนี้ลมหายใจของเขาถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนและลูกกรงขังค่ะเราจะต้องช่วยเขาออกมาและเราหวังว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์จะได้เดินหน้าในกระบวนการปรองดองนำสู่ความสมานฉันท์เพื่อสร้างสันติสุขในประเทศและเราจะ
รอฟังข่าวนะคะเมื่อเราได้ร่างกฎหมายนิรโทษกรรมออกมาเมื่อไหร่ร่างกฎหมายของเราจะต้องเป็นร่างที่อยู่บนหลักวิชาการคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่วนรวมเป็นสำคัญเราจะรักษาความยุติธรรมอย่างแน่นอนและเป็นไปเพื่อความปรองดองสมานฉันท์นะคะของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเราทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นรอคอยความหวังนะคะจากเหล่านักวิชาการที่จะได้ทำงานประสานกันเพื่อให้เรามีร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์เป็นชอบธรรมนะคะและพวกเราคนเสื้อแดงจะต้องออกไปช่วยกันปลดปล่อยนักโทษการเมืองสู่สังคมประชาธิปไตยในปีหน้านี้ค่ะครับค่ะชื่อพี่สมศักดิ์อดิเรกราบฝากเงิน 1,000 บาทไปเยี่ยมสุรชัยแซ่ด่านครับมอบให้อาจารย์หวานครับก็รับมอบจากไปเข้าบัญชีให้อาจารย์สุรชัยแทนพี่น้องนะคะค่ะขอบพระคุณแทนอาจารย์ค่ะปรบมือกับอาจารย์หวานและอาจารย์แม่หนึ่งเลยครับดังๆยาวๆครับท่านครับและต่อไปนี้เรามาย่อยอาหารอีกสักหน่อยเอาไหมเอาไม่เอามาย่อยอาหาร